รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8กรณีของหมอกระต่ายผ่านไปนานพอสมควรและต้องถามตัวเองว่าเราลืมเรื่องราวนี้ไปหรือยังเวลาโดยเฉพาะเจอคนข้ามทางม้าลายเพราะว่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับสำหรับอุบัติเหตุที่มีรถมอเตอร์ไซค์ไปพุ่งชนคนข้ามทางม้าลายจนล้มเลยฮะชมครับจะขับมาเป็นคลิปก็แพงกว่ากันเป็นแสนนะเฮ้ยมันยังว่าแล้วไหนจะทางม้าลายไหนจะฝ่าไฟแดงนะครับคือทางม้าลายเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหยุดทุกครั้งก็จริงนะเพราะว่าเราดูจังหวะมีคนไหมจังหวะอะไรแบบนี้แต่ไฟแดงเนี่ยยังไงคุณก็ต้องหยุดปรากฏมอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่มาก็เหมือนกับค่อมเลนไปทางขวาด้วยซ้ำไปนี่เห็นไหมไฟแดงหลาเลยนะฮะแล้วก็คนก็เลยข้ามถนนเพราะมันคือไฟแดงนี่แหละครับมาไม่สนใจชนเสร็จปุ๊บก็ไม่สนใจอีกขับหนีไปเลยนะครับนี่โอ้โหนะฮะทำให้คนที่ข้ามถนนเนี่ยล้มลงไปมีคนเอามาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนลาดประเขาลาดพร้าวกรุงเทพเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานระบุความคืบหน้าว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยกู้ภัยตามไปจับคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ชนคนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลยนำตัวมาเจรจากับผู้เสียหายคุณผู้ชมดูหน้าผู้เสียหายสิเห็นไหมมีรอยร่องรอยปูดบวมมีบาดแผลครับสอบถามเบื้องต้นคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกแบบนี้แหมน่าเชื่อไหมเนี่ยเมาแต่เมาไม่พอนะเห็นไฟแดงเป็นไฟเขียวตลกเออเอาสมมติเห็นไฟแดงเป็นไฟเขียวนะรถทุกคันจอดแต่มอเตอร์ไซคันนี้เมื่อกี้ตามคลิปแซงขวารถออกไปเลยอ่ะคือถ้าบอกเมาผมก็เลยจะซิ่งไปเงี้ยอันนี้พอฟังไหมเห็นไฟแดงไฟเขียวนี่บ้าเปล่าคนอื่นเขาจอดกันหมดเออเลยวิ่งไปจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะฮะก็พร้อมรับใช้รับผิดชอบค่าเสียหายให้คนเจ็บไปหาหมอที่โรงพยาบาลนี่ก็เลยต้องบอกเป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมไม่ว่าจะเมาหรือไม่เมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอื้อเฟื้อนะคนใช้ถนนด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะทางม้าลายแล้วกฎจราจรเนี่ยไฟแดงไม่ได้มีไว้ฝ่านะเพราะว่าฝ่าปุ๊บโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันสูงมากครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม